ราได้มีโอกาสเดินเข้ามาในวิหารแห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าการเจาะภูเขาทั้งภูเขานะคะให้เป็นพุทธสถานแล้วก็ในสถาปัตย์สมัยโบราณนั้นก็คือการเอาหินที่ไม่ใช้ออกและรักษาโครงสร้างไว้ดูงดงามและมั่นคงมากค่ะเพราะไม่ได้เป็นการสร้างเข้ามาแต่เป็นการเอาของที่ไม่ใช้ออกไปเวลาที่จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันค่ะเรารักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นไว้อะไรที่เป็นขยะเราก็เอาออกไปอะไรที่เป็นอคันธุกะที่เข้ามาแล้วทำให้ใจของเราหมองเราควรจะกวาดออกไปเหมือนกันเลยค่ะถ้าใจของเราถูกรักษาไว้โดยการยืนดูรู้ปล่อยเรามีประตูที่เราตั้งใจว่ามีอคันธุกะมาเคาะประตูเราไม่เปิดประตูอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจของเราที่งดงามจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องขยันกวาดคือขยันเอาออกนะคะมีความสุขกับการเดินทางถักโลกได้ทำสะอาดสว่างสงบอย่างนี้เรื่อยไปใจของเราก็ได้ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการบูชาที่สมควรกับการบูชาอย่างยิ่งค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant